ซ็งเลยเนี่ยไปไหนของเขานะจะปรึกษาใครดีแล้วเนี่ยในวินก็ไม่อยู่ซะด้วยว่าใครซะอีกหายหน้าหายตาไปไหนฉันหาทั่วรีสอร์ทเลยนะวันนี้อ๋อนี่คุณคราวคิดถึงผมขนาดนั้นเลยแหละครับบ้าเหรอพูดไปเล่นอยู่ได้คนเครียดจะตายอยู่แล้วอ้าวแล้วคุณเครียดเรื่องอะไรอ่ะเรื่องรีสอร์ทนะสิฉันอยากจะช่วยรีสอร์ทแต่ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะที่ปรึกษาก็ดันไม่อยู่ซะด้วยสาวออนไลน์รอตั้งนานนี่คุณออนไลน์รออยู่เหรออะไรทำไมต้องตกใจขนาดนี้ด้วยอ่ะก็ผมเพิ่งรู้ว่าคุณมีที่ปรึกษาแบบมาลงออนไลน์อะไรอย่างนี้อยู่ด้วยก็ใครอ่ะใครออนไลน์อยู่อ๋อก็คุณไม่มีอะไรไม่มีฉันก็ออนไลน์ฉันไปเรื่อยๆแหละท่านผมขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะครับอ้าวคุณก็ไปออนลงออนไลน์แหละคุณก็แล้วกันนะเหรอไปเลยอย่างเงี้ยเหรอเออคุณอย่าลืมไปออนไลน์นะออนไลน์เลยนะครับนี่แหละอยู่ก็ปวดท้องขึ้นมาซะงั้นดีออนไลน์ดีกว่าประชาชนต้องเดินสายหลายที่มิตรรักแฟนเว็บอย่างคุณคงเข้าใจเป็นยังไงจะปรึกษาอะไรหัวใจอะไรผมอีกล่ะองค์หักรักคุณบอกมาได้เลยยัง
าผมมีแฟนครับละไม.com เพียบหนึ่งในสมาชิกของผมก็ทำงานกับคุณเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่ละไมไม่รู้ฉันอยากช่วยรีสอร์ทแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงง่ายจะตายเรื่องสิ่งพันนี้ลืมไปแล้วนี่นะคุณเป็นคนมีชื่อเสียงชื่อเสียงดีๆของคุณต้องช่วยรีสอร์ทได้แน่แน อะไรนะคะมึงเนี่ยอะไรนะเขาติดต่อแกไปเล่นมิวสิกวิดีโอเนี่ยนะมาแล้วนี่ทำหน้าทำตาอย่างกับว่าเขาติดต่อฉันไปเล่นละครลิงงั้นแหละฉันเขาติดต่อฉันเล่นมิวสิกมันแหมแกก็ใครจะไปนึกว่าเขาจะติดต่อแกแล้วก็แกเลิกเล่นเป็นนางเอกมาตั้งหลายเดือนแล้วใครจะมากล้าติดต่อแกวะหรือว่าจะเป็นมิวสิกวิดีโอว่าวะแกเป็นนุ่งเสื้อผิวตึงๆผิวเดินตามชายหาดแล้วไปอยู่ในฟิล์มประกอบคาราโอเกะบ้าเหรอแกคุณก้อยกุ้งน่ะเขาเป็นคนที่น่าเชื่อถือได้บริษัทเขาก็ใหญ่โตได้รับรางวัลอะไรมาก็ต้องเยอะแยะหนีรู้เรื่องเลยเขาเรื่องก็ยิ่งแปลกใหญ่จะไปติดต่อแกทำไมวะอ่ะหรือว่าเขากำลังทำมิวสิกวิดีโอย้อนยุคต้องการแบบผู้หญิงมาแต่งตัวโบราณหน้าโบราณน้อยๆหน่อยน้อยๆหน่อยเยอะยังไงอ่ะนายจะแนะนำว่ายังไงจะให้เล่นหรือไม่เล่นดีแกต้องการกอบกู้ชื่อเสียงรีสอร์ทแกไม่ใช่เหรอทางนี้พาวถ้าแกจะกอบกู้ชื่อเสียงรีสอร์ทก่อนอื่นแกต้องกอบกู้ชื่อเสียงตัวเองก่อนถ้างานเขาดีอย่างที่แกบอกฉันจริงๆแกไปเล่นแกก็ดังคนดังนะเสียงมันก็จะดังตามทีนี้แกจะพูดว่าพาวพายรีสอร์ทมันดียังไงคนก็ฟังแกเออเนาะเอ้ยแต่ว่าฉันไม่ได้อยากไปคนเดียวนะจ๊ะได้เดี๋ยวไปด้วยได้ไปเป็นผู้จัดการส่วนตัวเลยน่ารักมากมากได้เลยเพื่อนน้องจ๋าเอาอาหารออกมาได้แล้วนะจ๊ะช้าไปแล้วเดี๋ยววันนี้ฉันเลี้ยงเองแกอยากกินอะไรนะแกจัดการได้เลยแกสั่งน้องเขาได้เลยนะจ๊ะหูนะขอบคุณค่ะแม่ นี่เอาน้ำแข็งมาให้ใส่กาแฟนะทำไมล่ะแอบจับดูแล้วมันเย็นดีเรื่องเยอะอะสิปกติไม่เคยมีแขกที่ไหนมาเมาส์แล้วหลังจากที่ฉันบริหารอยู่เนี่ยครับครับคุณก้อยกุ้งครับขอบคุณมากนะครับที่จัดการให้รวดเร็วทันใจขนาดนี้ครับผมครับสวัสดีครับคนเฝ้าคุณตาหวานนะครับค่ะพี่วินจ้างพยาบาลพิเศษเฝ้าค่ะผมนึกว่าคุณพราวเป็นคนเฝ้าคุณตาหวานสิอ๋อพี่พราวกลับโรงแรมไปแล้วค่ะไม่ได้อยู่กรุงเทพโอ้ผมนี่แย่จริง
ขนาดไร่อยู่ใกล้ๆแถวนั้นเนี่ยยังไม่รู้เรื่องเลยไม่เป็นไรครับวันนี้ผมมีดอกไม้จากไร่ของผมมาฝากคุณตาหวานขอบคุณค่ะตาหวานก็เลยได้ดอกไม้ถึง2ช่อในคราวเดียวกันครับอย่าเที่ยวไปเล่าความเปิดของผมให้ใครฟังนะครับคุณตาหวานเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปล้างองุ่นให้คุณตาหวานดีกว่าค่ะค่ะของฝากมาฝากลูกชุบด้วยนะคะแน่นอนที่สุดค่ะซื้อรถมาแล้วซื้อรถดีๆค่ะคุณรัศดาพ่อคะพาไปก่อนนะเดี๋ยวเสร็จงานแล้วรีบกลับไม่ต้องรีบลูกนะโอกาสพักผ่อนในตัวแล้วกันเพราะที่นั่นบรรยากาศเขาดีทะเลก็สวยดูได้เก็บเกี่ยวเอามาปรับปรุงบรรยากาศรีสอร์ทของเราหลังจากที่ลูกยึดคืนจากนายสายลมลูกเวกับเวกับถ้าฝันกลางวันอยู่แล้วก็ตื่นได้แล้วมั้งลืมแล้วเหรอว่าตัวเองมีหน้าที่ต้องทำอะไรอ่ะทำไมรีสอร์ทเนี่ยมันวุ่นวายไม่พอไงจ๊ะต้องไปวีคชั่นไปพักผ่อนนี่รู้ว่าคุณสายลมอนุมัติให้ไปได้ยังไงสงสารก็แต่นายจ้างไม่รู้ทำไมตาบอดเอาพวกนางเอกเก่าๆพวกเอาเอาไปเล่นมิวสิกวิดีโอแต่ก็ยังดีกว่านางงามไร้สมองที่ไม่มีใครเขาต้องการเลยจ้ะอีอ้วนนี่แกว่าฉันไร้สมองแล้วนี่ตอบแล้วสิโอ้ยแตกเลยเนี่ยเอาละฮะอีบ้าอีบัฟฟาโล่ถ้าโง่จะแปลให้นะอีโว้ยที่บ้านเอาเฮ้ยแปลมีคนได้มาแทงให้ตายไปเลยไปเอาเขาด้วยมึงไอ้ก๊อเขาเรียกว่า object of animal กรรมของสัตว์หรือจะทะเลาะกันทำไมพวกนี้นะมาลองฟังเสียงพวกปลาหอยปลาปูลูกเราไปทำงานที่ลูกรักซะนะลูกนะค่ะภาษาเอ้ยจ๋าดูพราวด้วยนะลูกได้พ่อนี่จะดูให้เป็นอย่างดีเลยไปแล้วนะพ่อบ๊ายบายสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะโอ้ขับรถดีๆนะไปเลยไปใหญ่เหลือเกินมึงกูรำคาญก็เจ็บพับแอนนิมอลก็กูก็ภาษาอังกฤษกูก็ย่อยเหรอเสมอไหร่รำคาญว่ากูไม่เป็นสอดแห่งนี้มันสำคัญกับชีวิตของพ่อขนาดไหนถ้ามันเกิดอะไรขึ้นพ่อจะเอาหน้าที่ไหนไปเจอกับแม่ของลูกลงมาดูดิสวยนะเฮ้ยแกสวยโคตรตัดดีนะ